เริ่มต้นข,ข่าวข้ามของเรากันด้วยมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐเนี่ยออกมาให้การช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับหลายคนก็ลุ้นกันอยู่สำหรับม .33 เรารักกันนะฮะล่าสุดวันนี้ท่านผู้ชมครับมีข่าวดีเพราะคอรมอเคะออกมาแล้วมีมติเห็นชอบนะครับกับม .33 เรารักกันส่วนจะช่วยเหลือยังไงอมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ ทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการประชุมโครงการมอ3 3เรารักกันนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็จะมีวงเงินให้คนละ4,000บาทนะครับคาดว่าจะมีคนเข้าข่ายครั้งนี้9.27ล้านคนวงเงินที่ใช้เนี่ย3 7 1 0 0ล้านบาท ล่าสุดมีข่าวดีท่านผู้ชมครับทางครมม,มีมีมติเห็นชอบโครงการม .33 เรารักกันเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมผ่านเว็บไซต์ม .33 เรารักกัน .com นะครับซึ่งคุณสมบัติเป็นดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา33 3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสุดิการแห่งรัฐ 4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทอันนี้เขาย้อนกลับไปดูณวันที่31ธันวาคมปี63นะครับ 5. ก็คือต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ม .33 เรารักกัน 6. ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางการให้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังณวันที่15ถึง21มีนาคม6,4นะครับเก็คือโอนเงินผ่านเป๋าตังทุกวันจันทร์ครั้งละ1000บาทจนครบ4 0 0 0บาท แล้วก็สุดท้ายจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะได้วันที่22มีนาคมถึง31พฤษภาคม64นะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำว่าโครงการนี้ลักษณะก็จะคล้ายกับเราชนะก็คือไม่มีการโอนเงินสดให้นะฮะเงินจะเข้าสู่ระบบ แล้วท่านผู้ชมก็ใช้เงินผ่านแอปเป่าตังค์นั่นเองนะครับอตอนนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มมีโครงการมาช่วยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเช่นเดียวกันก็คือโครงการเราชนะวันนี้เป็นวันแรกท่านผู้ชมครับที่มีการเปิดให้ชาวบ้านประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมาลงทะเบียนได้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่หน้าธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขาโอ้โหคนนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเริ่มกันที่หาดใหญ่สงขลานะครับ พบว่าสาขาต่างๆของธนาคารกรุงไทยมีพี่น้องประชาชนไปรอลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ก่อนที่ธนาคารจะเปิดทำการอย่างเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาราดอุทิศในอำเภอหาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นสาขาย่อยชุมชนไทยโฮเทลมีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปรอลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าตรู่นะครับแต่ว่าทางธนาคารสาขานี้มีข้อจำกัดในการให้บริการลงทะเบียน เพราะต้องให้ลูกค้าเนี่ยต้องให้บริการลูกค้าทั่วไปที่มาท,ทําธุรกรรมทางการเงินด้วยก็อาจจะไม่สะดวกก็เลยแนะนําให้ชาวบ้านบางส่วนนะครับไปลงทะเบียนอีกสาขาหนึ่งแทนเป็นสาขาราชยินดีแทนนะครับซึ่งราชยินดีเนี่ยเป็นสาขาใหญ่แล้วก็เปิดให้บริการลงทะเบียนเราชนะโดยเฉพาะด้วยนะครับส่วนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็มีพี่น้องประชาชนจํานวนมาก มารอคิวตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนธนาคารเปิดซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดอำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็กลุ่มร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับมีมาตรการคุมเข้มโควิด -19 อย่างเข้มงวดส่วนที่พะเยาครับที่พะเยาเนี่ยก็มีชาวบ้านจากพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูการ,รยาวและอำเภอจุนเนี่ยเดินทางมาลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยสาขาดอกคาใต้มากันแน่นขนาดเลยนะครับบางรายเนี่ยเห็นบอกว่าเดินทางมาตั้งแต่ตีสามมารอลงทะเบียนขณะที่ทางธนาคารเนี่ยเขาบอกเขามีความสามารถที่จะรับลงทะเบียนได้ันละเพียง100คนเท่านั้นและขอให้ประชาชนเดินทางทยอยมาลงทะเบียนได้ไม่ต้องรีบเพราะสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้แต่ จะมีการขยายเวลาเพิ่มเติมเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามนะครับปิดท้ายที่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยท่านผู้ชมมีชาวบ้านจํานวนมากแห่กันมาติดต่อของลงทะเบียนเราชนะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสองพี่น้องคนที่มากันเตม็มไปหมดเลยนะครับซึ่งสาขาเนี้ยเปิดรับลงทะเบียนสําหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม่มีสามาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปเป่าตังได้ โดยประชาชนเนี่ยก็เตรียมนำสมุดฝากนะฮะสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัตร ATM แล้วก็แบบประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดย้ำนะ,ะท่านผู้ชมว่าการลงทะเบียนในครั้งนี้ต้องใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดท,ที่เป็นบัตรรูปแบบใหม่ที่มีชิปสีทองอยู่ที่ตัวบัตรนะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยยังมีบัตรเป็นรูปแบบเก่าอยู่อันนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ท่านต้องไปทําใหม่ที่อําเภอก่อน นะฮะพอทำบัตรแบบใหม่ได้แล้วค่อยกลับมาลงทะเบียนนะครับย้ำนะฮะต้องใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการลงทะเบียนนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามีประชาชนเนี่ยเดินทางกันมาแน่นขนาดเลยทำให้การจราจรบนถนนราชสําเริงติดขัดเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องมาช่วยอำนวยความสะดวกในจุดที่มีประชาชนเนี่ยมารวมกันหนาแน่นนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการลงทะเบียนวันแรกวันนี้สำหรับโครงการเราชนะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ย พอเห็นว่ามีคนเนี่ยไปรวมตัวกันเยอะๆท่านนายกเองก็มีความเป็นห่วงครับว่าคนเยอะคนแน่อัดเนี่ยมันอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้เพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยอยากจ,จะให้มีการไปทบทวนขยายเวลาในการลงทะเบียนให้มันมากขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดนะครับไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยครับใช้ลงเบนราชนะเนี่ยผมทราบว่การเบียดเสียดยัดเยียดมากะนะในณรนี คือมันมีเวลาอยู่แล้วนะไม่จําเป็นจะต้องมาวันแรกก็ได้ได้มั้ได้ไหมนะบางทีมันแน่นเกินไปแล้วบางทีก็ขี่ขอาสามารถในการที่จะดูแลตรงนี้มันมันใช้มันไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์ระบบที่มันเร็วนะมันเป็นเรื่องของอต่ออะไรพบปากันในทางเพเปอร์ในทางหลักฐานเพราะนั้นมันต้องใช้เวลามากผมต้ควรวันวันหนึ่งมาจะไม่ได้มากนักอะ แต่ถ้าเราทยอยกันมามันก็ไม่คับข้างนะเรามีเวลาตั้งร่วงเวลากําหนดไปแล้วนะถ้ามันไม่พออะไรก็ขยายอีกได้นะถ้ามันจําเป็นนะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งให้กระทรวงการคลังได้ไปดูในเรื่องนีงน้นแล้วนะครับก็ขอยระวังเรื่องของหน้ากากแสนใช้หน้ากากโซเชียลดินทันซิ่ง เนี่ยท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับท่านก็อยากให้ทางกระทรวงกันคลังเนี่ยไปปรับปรุงทั้งเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการลงทะเบียนจะได้รวดเร็วขึ้นรวมถึงถ้าหากว่ามันไม่ทันจริงๆเนี่ยก็สามารถขยายเวลาเพิ่มเติมได้นะครับ ท่านนายกยังเน้นย้ําว่าเรื่องหน้ากากอันนี้ก็สําคัญหน้ากากอนามัยต้องใส่เจ е ลล้างมือต้องมีโซเชียลดิแทนซิง่งเนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขนาดด้กับวัคซีนที่จะมาเร็วๆนี้จะเป็นการป้องกันโรคได้ดีที่สุดนะครับ